ปล่อยเบิ้มความขึ้นไปของทีมซาลาวส่วนใหญ่ในการขันบานโลกหอบคัดเลือกนะซึ่งว่าก็เป็นบานโลก2026ก็เทือนเป็นข้าวดีที่ว่าทางฝ่ายจัดการขันเพื่อกันมีการเพิ่มโควต้าจาก32ทีมเป็น48ทีมเนาะเกให้ทางด้านพรรคพื้นอาซีของเราจะได้โควต้าเพิ่มจากตะกี้มันจะได้อยู่4โควต้าครึ่งเนาะซึ่งมาปัจจุบันจะได้อยู่8โควต้าครึ่งซึ่งรายละเอียดเราจะไปเบิ่งนำกันก็คือดังที่พูดนำกันแล้วว่าเพิ่นก็มีการประกาศการจับสลากประกบคู่กันขันในฮอบทำอิดของฮอบคัดเลือกนะก็คือทีมซาลาวส่วนใหญ่จะได้ตัดเสื้อกับทางด้านทีมชาติเนปาลนะในการขันบานโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1ของโซนอาเซียนในเดือนตุลาคม2023ซึ่งก็จะมีการขันกัน2นัดไปกลับนะเพื่อหาทีมชนะผ่านของรอบคัดเลือกรอบที่2ต่อไปก็ถือว่าเส้นทางยาวไกลซะเหลือเกินสำหรับทีมชาติลาวสุดใหญ่นะก็ต้องพาพันตั้งแต่รอบทำอิฐจนไปรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายให้ได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ว่าท้าทายเพราะว่าต้องยัดแย่งกับหลายๆประเทศในอาเซียนของเราเนอะเอาเพียง8ทีมครึ่ง8ศาสตร์ครึ่งนะก็คือเมื่อวันที่27กรกฎาคม2023ที่ผ่านมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่สหพันธ์บาเตอาเซียนนครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพิ่นก็มีการจับสลากการขันบานโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1โซนอาเซียนซึ่งก็ผลการจับสลากประกบคู่กันขันทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติเนปาลซึ่งการรูปแบบการแข่งขันจะแข่งขันกัน2นัดในบ้านนอกบ้านเพื่อหาทีมชนะผ่านเข้ารอบที่2ของรอบคัดเลือกโดยรอบคัดเลือกรอบที่1จะแข่งขันในวันที่12ตุลาคมที่ประเทศเนปาลเป็นเจ้าภาพกันก่อนส่วนนัดที่2จะกลับมาแข่งขันอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพในวันที่17ตุลาคม2023เพื่อหาทีมชนะในรอบทําอิฐก็คือ9ทีมเนาะไปสมทบกับอีก27ทีมที่ว่ารอท่าในรอบที่2ก็คือทีมชาติลาวหรือทีมชาติเนปาลที่ว่าชนะก็จะได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2จากผลในรอบทําอิฐซึ่งในรอบที่2จะได้สิทธิ์อยู่ในกลุ่ม H พร้อมกับสหรัฐเอมิเรตส์นะและก็ยังมีบาห์เรนแต่ก็อีก1ทีมจะเป็นเยเมนหรือศรีลังกาส่วนอีก1ทีมก็จะเป็นลาวหรือเนปาลทีมชนะนั่นเองเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ไปเบิ่งรูปแบบการคัดเลือกของโซนอาเซียนของบาสโลก2026นะเถื่อยาวเยื้อซะเหลือเกินนี่ก็จะเป็นฮอบทําอิดก็คือฮอบทําอิดในการคัดเลือกของโซนอาเซียนของเฮานี่มันผลการประกบคู่ในฮอบทําอิดก็มี20ทีมที่ว่าได้คัดเลือกในฮอบทําอิดก็คือทีมซาลาวจะพบกับเนปาลนะเพื่อหาทีมชนะผ่านเข้าฮอบคัดเลือกฮอบที่2 second round นะก็จะเป็นทีมซาลาวก็จะได้อยู่ในสิทธิ์ในกลุ่ม H กลุ่ม H จะเป็นกลุ่มนี้นะก็คือทีมลาวหรือเนปาลชนะจะได้อยู่ในอันดับ4นะส่วนว่าเยเมนกับศรีลังกาทีมชนะจะอยู่ที่3ของกลุ่มนะเพื่อแข่งขันโซนรอบคัดเลือกรอบที่2ก็จะแข่งขันพบกันเหมือนนะคัดเอาที่1ที่2ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบต่อไปนะส่วนว่าที่3ที่4ที่ดีสุดก็จะผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่3เช่นเดียวกันนะส่วนรอบคัดเลือกรอบที่3จะเป็นแบบนี้นะทีมอันดับที่1ที่2ของกลุ่ม A B C จะผ่านไปดินในรอบสุดท้ายของบานโลกได้นะก็เป็น6โควต้ากันแล้วส่วนว่าที่3ที่4ของ3กลุ่มเนาะจะไปคัดเลือกในรอบที่4นะส่วนรอบที่4จะคัดเลือกแบบนี้นะที่1ที่2ที่1ที่2ที่3ส่วนว่าทีมอันดับที่1จะผ่านเข้าไปดินในรอบสุดท้ายนะส่วนว่าที่2ของทั้ง2กลุ่มจะไปแข่งขันในตัดเสื้อในนัดสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทน1ทีมไปแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะเพิ่นก็มีการเพิ่มโควต้าจาก32ทีมเป็น48ทีมเนาะเกตไทยอาซีเฮาได้โควต้าถึง8โควต้าครึ่งนะ8โควต้าครึ่งก็คือ8ศาสตร์นั่นเอง8ศาสตร์ครึ่งก็จะไปแข่งขันในปี2026ซึ่งมี3ประเทศเจ้าภาพนะก็คือแคนาดาเม็กซิโกและก็สหรัฐอเมริกาซึ่งเปิดใส่สนามกันหลายพอสมควรนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16สนามจาก3ประเทศเจ้าภาพร่วมนะซึ่งมื้อหน้าแอดมินบ่ว่างก็แล้วกันจะมีการแนะนำให้ตื่นกันแล้วกันมื้อนี้เอาไว้สำนีซะก่อนไปเบิ่งกันคร่าวๆเนาะสำหรับบาสโลก2026รอบคัดเลือกโซนอาเซียนทีมชาติเราจะได้ตัดเสื้อกับทางด้านทีมชาติเนปาลก็ถ้าติดตามผลงานกันแล้วกัน